อ้วนรังสิตตื่นเต้นนับถอยหลังไปหาภรรยาใกล้คลอดที่เกาหลีรับกลัวไม่ได้กักตัวที่บ้านเมียทั้งตื่นเต้นและกังวลไม่น้อยครับสำหรับหนุ่มอ้วนรังสิตศิลานานนท์ที่ขณะนี้ครับกำลังดำเนินการเรื่องเอกสารการเดินทางเพื่อเตรียมตัวบินไปหาภรรยาสาวป้าขจรซอนหรือสาวมะม่วงภรรยาที่กำลังท้องแก่ใกล้คลอดที่ประเทศเกาหลีใต้งานนี้ครับเจ้าตัวถึงกับนับถอยหลังด้วยความลุ้นและภาวนาขออย่าให้มีอุปสรรคใดๆเลยอ้วนรังสิตนะครับเผยว่าทั้งตื่นเต้นด้วยแล้วก็มีทั้งความกังวลด้วยไม่รู้ว่าในระหว่างการเดินทางจะต้องเจออะไรบ้างเพราะช่วงนี้เขาก็ไม่ได้บินกันปกติไม่รู้ว่าเครื่องบินเป็นยังไงผู้คนเป็นยังไงแล้วไปถึงนู่นจะต้องเจออะไรบ้างจะต้องตรวจอะไรบ้างกลัวว่าจะโดนไปกักตัวที่ของเขาประมาณนี้คืออยากไปกักตัวที่บ้านมากกว่าจริงๆแล้วผมมีคนรู้จักคนหนึ่งที่เขามีแฟนเป็นคนเกาหลีเหมือนกันเป็นผู้ชายเขาก็เพิ่งเดินทางไปเขาก็เหมือนสถานะคล้ายๆผมนั่นแหละแค่แฟนเขายังไม่ได้ท้องแค่นั้นเองก็เหมือนเดินตามรอยเขาเลยครับส่วนตอนนี้ก็เหลือแค่จองตั๋วเท่านั้นยังไม่ได้จองตั๋วเครื่องบินเลยครับเพราะว่ายังดูราคาอยู่เช็คราคาอยู่คือช่วงนี้ตั๋วแพงมากก็เลยต้องหาตั๋วที่มันถูกๆหน่อยผู้สื่อข่าวครับเลยถามว่าทำวีซ่าเรียบร้อยแล้วหนุ่มอ้วนนะครับบอกว่าผมทำวีซ่าท่องเที่ยวแต่วีซ่าท่องเที่ยวมันก็ต้องมีเหตุผลว่าไปทำอะไรถ้าเกิดไปเที่ยวอย่างเดียวก็ไม่น่าจะให้ผ่านคือเราไปเยี่ยมภรรยาใกล้คลอดต้องให้ทางครอบครัวภรรยารับรองก่อนเดินทางไหมใช่ครับเขาต้องเขียนเป็นใบเชิญมาเป็นการเขียนด้วยมือเปล่าก็ได้ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากเขียนแบบง่ายๆประมาณว่ามีคนยืนยันว่ามีครอบครัวอยู่ที่นู่นอ้วนรังสิตกล่าวเปิดใจครับและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของหนุ่มอ้วนรังสิตศิลานานนท์ครับที่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ